ครับสวัสดีครับวันนี้มีงานเม็กซิโกงาน KO นะครับมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับตอนนี้นะครับก็เป็นงานที่นะฮะมีขนาดนะครับ1:12นะครับตัวนี้นะครับก็เป็นงาน copy นะครับจากงานเม็กซิโกนะครับมานะฮะก็ตัวนี้จะเป็นตัวของอัลคอแมนนะครับอัลคอแมนนะครับจัสติสลีกนะครับตัวนี้ก็ก๊อปมาเป็นงานก๊อปนะครับงานจีนนะครับที่ก็เดี๋ยวไม่รู้ว่าโอเคไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะตัวนี้ก็เป็นรูปในส่วนของตัวหุ่นนะครับนะท่าทางต่างๆก็คือเอาตัวหุ่นเนี่ยมาจัดท่าจัดทางนะครับลงในกล่องนะฮะนะเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันนะครับตัวนี้ลืมบอกไปผมได้มาอยู่ที่695บาทนะครับตัวนี้นะฮะนะก็ไม่แพงเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดวินโดว์ดูนะฮะเปิดกล่องดูครับนะเดี๋ยววางก่อนนะฮะครับในส่วนของกล่องเนี่ยนะก็เหมือนกับในส่วนของตัวของแท้เลยนะครับวางเป็นสัญลักษณ์ก็เลยแหละนะฮะในส่วนของงานเม็กโกงานเคโอเนี่ยนะครับก็จะวางเป็นแนวแบบหุ่นอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็มีของอยู่ด้านข้างแล้วตรงนี้เป็นวงกลมนะฮะเดี๋ยวเรามาอันบ็อกกันเลยนะครับช่องนี้ชอบอันบ็อกแนวตั้งนะฮะอันบ็อกหุ่นแนวตั้งครับโอเคครับในส่วนของตัวของแถมนะครับก็จะมีนะเป็นมีดเป็นหอกเท่าทีนะเป็นหอกเป็นมือนะครับแล้วก็ตัวไม่ใช่ลูกบาศก์คิ้วตัวเมทัลบ็อกซ์นะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับกล่องนี้ก็มีหลายชั้นนะครับชั้นที่1ก็จะเป็นในส่วนครับเรามาดูในส่วนของตัวหอกกันหอกก็ทำมาได้โอเคครับมีเพ้นนิดหน่อยนะฮะมีรอยดาเมจนิดหน่อยนะครับเป็นพลาสติกเบาๆนะครับตัวนี้นะครับในส่วนของตัวเมทัลบ็อกซ์นะครับตัวนี้ทำมาสวยทีเดียวนะฮะตัวนี้รายละเอียดโอเคเลยนะครับน้ำหนักพอได้นะครับพลาสติกครับเอามาจัดท่าจัดทางนะครับตัวนี้ครับในส่วนของมือนะครับแถมมาเพิ่มให้อีก3คู่ก็โอเคนะครับเพ้นมาใช้ได้อยู่นะจะมีมือกำนะครับมือในส่วนของมือแบบบีบคอนะมือเตรียมวิ่งนะฮะมือเดอะแฟตมือแนบกับลำตัวนะครับแล้วก็ในส่วนที่แถมมาอีกก็จะเป็นขาตั้งขาตั้งนะครับตัวนี้ใหญ่เกินตัวหุ่นนะผมว่านะครับกับฐานนะฮะเดี๋ยวเราเสียบเลยนะครับขาตั้งกับฐานตัวนี้ก็มันจะเป็นตัวล็อกนะฮะตัวเดินล็อกให้เรากดเข้าไปเลยนะครับกดเข้าไปเลยตัวนี้จะเปิดออกมาได้นะเสียบมาได้นะครับฐานตั้งไว้ก่อนขาตั้งตัวนี้นะครับก็เหมือนแบบทำให้หุ่นลอยได้นะครับตัวนี้ครับครับตัวหุ่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดใกล้ๆนะครับดูหน้านะก็ถามว่าสวยไหมงานจีนะครับไม่สวยครับไม่สวยนะครับแต่มองไกลๆโอเคนะฮะผมนะรายละเอียดของชุดเกาะโอเคนะรายละเอียดของชุดเกาะโอเคเลยนะครับหนังยางเนี่ยทางมากเป้าแตกแน่นอนนะครับเป็นแบบยางๆนะแขนนะครับก็ทำมาดีนะฮะตัวนี้ทำมาดีเลยสไตล์เม็กโก้เลยนะแต่เย็บตรงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับด้านหลังผมว่าโอเคนะถ้าจะซื้อในส่วนของตัวที่มันแบบชุดผ้านะครับขนาดเล็กอันนี้อัตราส่วน1:12นะครับตัวนี้นะครับขยับอะไรได้บ้างนะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของคอนะครับ
หมุนได้รอบเลยรอบนะรอบนะก้มเงยได้นิดหน่อยเล็กน้อยนะแขนติดผ้าติดผ้าตรงนี้นะงอได้ไหมฮะงอได้นะครับงอได้หาเสียตรงนี้นิดนึงน่าจะพ่นสีมาหน่อยพ่นสีเขียวมาหน่อยนะทำให้เลยเป็นรอยนะครับจอยน่าจะใหญ่ไปนะผมว่าตัวนี้ตีนหน่อยนะจอยใหญ่ไปนะครับแขนนะครับก็งอได้ปกตินะฮะแต่ก็ติดผ้านะติดผ้านะติดตัวผ้าตัวนี้หน่อยนะฮะครับแขนมึนได้เล็กน้อยยกได้เล็กน้อยนะฮะติดผ้านะติดผ้ามันก็จะคืนรูปกลับนะเอวนะฮะเอวหมุนได้เล็กน้อยนะฮะหมุนได้แค่นี้นะครับตามติดตัวผ้านะฮะก้มเนยได้นิดหน่อยก้มเนยได้เพียงเท่านี้นะขาขายกได้เล็กน้อยติดผ้าผ้าขาดแน่ครับลองฝืนดูทางขาได้แค่นี้ทางมากก็ขาดงอขาโหงอขานี่แทบจะติดเลยนะได้แค่นี้เองนะนะครับติดผ้าทุกอย่างคือติดผ้าเลยต้องยืนตัวตรงอย่างเดียวตัวนี้นะครับสามารถหมุนได้หมุนได้รอบเลยนะครับตัวฝ่าเท้ามันได้รอบเลยนะก้มขึ้นลงได้นะครับผมว่าโอเคนะสำหรับคนที่ซื้อมาตั้งโชว์นะซื้อมาตั้งโชว์แล้วแบบเป็นไม่มีงบซื้อตัวฮอตทอยนี่เอามาตั้งโชว์ตัวเล็กๆนะฮะยืนคู่กันหลายๆตัวนี่ผมโอเคเลยนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูเปลี่ยนมือนะเปลี่ยนมือก็ถอดออกง่ายนะใส่มือที่กำตัวกระทาก็อันนี้อาจจะฝืนหน่อยต้องยัดดีๆนะครับตัวนี้ก็จะมีร่องให้ใส่อยู่นะก็สามารถนั่นได้นะครับก็หมุนหน่อยนะหมุนหน่อยเพราะว่าตัวนี้มันอาจจะพลาสติกมันแน่นหรือว่าใช้ไดเป่าก็ได้นะครับเดี๋ยวผมลองฝืนดูได้ครับใส่ได้แล้วนะโอเคเลยนะครับโอ้ดูดีเลยนะครับก็น่าเก็บน่าสะสมนะครับราคาไม่แพงตัวนี้นะราคาไม่แพงเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองยืนดูนะครับลองยืนดูว่าเป็นยังไงมีความสูงเท่าไหร่นะครับครับตัวฐานนะฮะก็สามารถยืนได้มั่นคงนะครับแล้วก็ดูดีเลยนะครับโอเคครับเป็นงานที่น่าเก็บอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองให้มันเหาะได้ไหมนะตัวฐานสามารถรับได้ไหมไม่ได้นะครับตัวฐานไม่สามารถรับน้ำหนักเนี่ยตัวนี้ได้นะเหาะท่าเท่ๆไม่ได้นะครับเดี๋ยวลองเอาแบบตรงๆดูได้อยู่นะครับครับก็สามารถที่จะลอยได้นะครับตั้งตรงๆนี่ลอยได้นะครับตัวนี้นะท่าทางต้องลองปรับดูอีกทีนะครับตัวนี้ก็อาจจะต้องยึดแน่นๆหน่อยนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่แนะนำนะครับเพราะว่าเป็นตัวที่ราคาถูกนะครับแล้วก็หาซื้อง่ายนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวปรับกลับมาก่อนนะลอยอย่างนี้รีวิวครับก็เป็นตัวอีกตัวหนึ่งนะครับที่แนะนำนะครับว่าเออมันดีนะฮะโอเคอยู่นะฮะได้นะครับราคาไม่แพงแล้วก็หาซื้อง่ายนะอย่างที่บอกไปนะครับลืมวัดส่วนสูงนะครับว่าสูงเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวลองวัดส่วนสูงดูกันนะครับในส่วนของส่วนสูงนะฮะอยู่ที่17เซนนะครับตัวนี้17เซนนะครับ17เซนก็โอเคนะผมว่า
ืนคู่กับงานรีวอร์เทคหรืองานอะไรได้นะครับตัวนี้นะครับก็ลองดูนะครับเป็นสิ่งที่มานำเสนอนะครับเผื่อเป็นประโยชน์สำหรับคนที่หาซื้อของราคาถูกนะครับก็เน้นย้ำช่องนี้นะครับไม่ได้ซื้อของราคาแพงนะครับเป็นบางอย่างนะต้องบอกเป็นบางอย่างนะฮะอันไหนที่ลดราคาหรือว่าราคาถูกแล้วก็มานำเสนอกันนะครับเพื่ จะได้เป็นสิ่งที่เซฟเงินของเรานะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่สามารถที่จะเปรียบเทียบนะครับในส่วนของสินค้าจีนราคาดีราคาถูกแล้วก็มีคุณภาพนะครับอาจจะไม่เทียบเท่าของแท้นะครับแต่ก็พอน่าเก็บน่าสะสมนะครับครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ